สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการที่จะนำเสนอเนื้อหาสาระเกี่ยวกับเครื่องดนตรีในวงดุริยางค์เครื่องลมโดยในวันนี้เราได้รับเกียรติจากอาจารย์ดาวผู้เชี่ยวชาญเครื่องดนตรีคลาริเนตประจำวงดุริยางค์เครื่องลมเยาวชนไทยสวัสดีค่ะชื่อดาวนะคะวรัญญาโชติจิรการค่ะเป็นติวเตอร์คลาริเนตของพยุทธวินค่ะคลาริเนตนะคะจะเป็นเครื่องไม้ที่ทำจากไม้สีดำนะคะจะมีทั้งหมด5ท่อนก็คือลำโพงหรือว่าเบลท่อนล่างท่อนบนแล้วก็บาเรลหรือว่าที่พวกเราจะเรียกกันว่าคอนะคะแล้วก็ปักเป่าทั้งหมดเนี่ยจะแบ่งเป็น5ท่อนหลักๆแล้วก็ส่วนประกอบอีก2ชิ้นที่เราต้องใช้กันก็คือลิ้นไม้แล้วก็ที่รัดลิ้นค่ะแต่ว่าเวลาเราเริ่มต้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาเริ่มต้นจาก2ส่วนข้างบนก่อนนะคะเวลาที่เราประกอบเมาส์พีซหรือว่าปักเป่ากับคอเข้าด้วยกันแล้วเนี่ยประกอบเสร็จแล้วนะคะมันก็จะมีที่รัดลิ้นซึ่งที่รัดลิ้นในปัจจุบันตอนนี้ค่ะก็จะมีหลายแบบมากส่วนใหญ่ก็คือจะมีที่รัดลิ้นที่แถมมากับเครื่องนะคะจะเป็นการรัดด้านหน้าของคนเล่นแล้วก็อันนี้ก็คือเป็นที่รัดลิ้นแบบหนังแล้วก็ที่รัดลิ้นเหล็กแต่ว่าเป็นรัดด้านนอกจากตัวคนเล่นนะคะเด็กๆบางคนเนี่ยก็จะเห็นว่าอาจารย์บางคนใช้ที่รัดลิ้นแบบที่รัดด้านนอกนะคะแล้วก็เอาที่รัดลิ้นของตัวเองเนี่ยมาหันเป็นแบบนี้แทนซึ่งจริงๆแล้วทำได้แต่ว่าก็ไม่อยากแนะนำให้ทำถ้าเกิดเป็นไม่ได้ก็อยากให้หาลิกาเจอร์แบบที่รัดด้านนอกมาใช้เลยจะดีกว่านะคะแล้วก็เวลาที่เราประกอบลิ้นไม้เข้าด้วยกันเนี่ยอยากให้ใส่ลิกาเจอร์เข้าไปก่อนแล้วก็ค่อยวางลิ้นไม้เข้ามาอันนี้คือวิธีการเซตอัพแต่ว่าถ้าเราสังเกตดูดีๆนะคะเมาส์พีซเนี่ยมันจะมีเส้นบางๆอยู่ข้างบนตรงนี้ค่ะขอบบนแล้วก็ขอบล่างเวลาเราใส่ลิเกเจอร์เข้าไปอย่างเงี้ยนะคะอยากให้ใส่ลงมาสักประมาณสัก1มิลถึง2มิลนะคะจากเส้นขอบบนเพราะว่าเวลาที่เราวางลิ้นไม้ลงไปกับปากเป่าแล้วเนี่ยเวลาเรารัดลิ้นตัวเหล็กที่มันรัดกับตัวไม้อะค่ะมันจะอยู่ตรงบริเวณเปลือกไม้พอดีที่มันไม่ใช่เนื้อไม้ข้างบนที่เขาคัตติ้งมาแบบนี้ค่ะแล้วก็เด็กๆบางคนต้องระวังเรื่องเวลาที่เซตอัพลิ้นว่าปลายลิ้นนะคะต้องอยู่กับปลายเมาส์พีซด้านบนพอดีอย่าให้สูงไปหรือว่าต่ำเกินไปเพราะว่าไม่อย่างนั้นก็คือจะเป่าลำบากเวลาเราเริ่มเป่านะคะหลายๆคนอาจจะงงว่าน้องๆคือจะต้องเริ่มยังไงลูกปากแบบไหนไคเน็ตนะคะริมฝีปากล่างเราจะวางไว้อยู่บนฟันล่างนะคะแล้วก็เวลาเราเอาเมาส์พีซเข้าไปในปากแล้วเนี่ยบางคนจะเริ่มจากการที่เอาเมาส์พีซวางไว้ที่ปากล่างเลยซึ่งจริงๆแล้วไม่อยากแนะนำแบบนั้นคือจริงๆอยากให้รู้สึกว่าเราเอาเมาส์พีซเข้าไปแล้วเราแตะไปที่ฟันบนมากกว่าแล้วก็เวลาที่เราเป่านะคะเริ่มเป่าอยากให้ลองพูดคำว่าอูให้ริมฝีปากมันมาข้างหน้าค่ะอูแล้วคอให้ลองคำว่าโฮหรือโอก็ได้นะคะเพื่อจะเปิดเสียงให้มันกว้างขึ้นแล้วก็จุดสำคัญคือเวลาที่เราวางริมฝีปากล่างแนบสนิทไปกับลิ้นแล้วอย่าบีบมากจนเกินไปลองให้รู้สึกว่าริมฝีปากล่างของเราทั้งด้านซ้ายและด้านขวาเนี่ยค่ะกดไปตรงลิ้นนะคะทั้งซ้ายและขวาอย่างน้ำหนักเท่ากันเดี๋ยวจะลองเป่าให้ดูนะคะตำแหน่งเนี่ยน้องๆที่เริ่มใหม่ถ้าเรารู้แล้วว่าเราพูดคำว่าอูแล้วเราจะเป่าได้อยากให้เราลองหาตำแหน่งก่อนว่าตำแหน่งหนึ่งก็คือลองเอาเมาส์พีซเข้าไปในปากแค่นิดเดียวก่อนนะคะริมฝีปากล่างเราจะอยู่ใกล้ๆกับปลายลิ้นมากๆและให้รู้สึกว่าเราเป่าออกได้ไหมถ้าไม่ได้ให้ลองขยับเอาเมาส์พีซเข้าไปในปากอีกนิดนึงนะคะแล้วลองหาว่าจุดนั้นเนี่ยเป็นเสียงที่ดีที่สุดแล้วหรือเปล่าแล้วลองขยับเข้าไปอีกนิดนึงแล้วเราจะรู้ว่าถ้าการที่เราปากเข้าไปลึกมากๆเนี่ยมันจะเป็นจุดที่มันโอเวอร์แล้วค่ะเสียงมันก็อาจจะปี๊ดขึ้นมาได้ดังนั้นน้องๆหลายๆคนที่เล่นแล้วรู้สึกว่าทำไมเป่าแล้วเสียงมันปี๊ดตลอดเวลาเนี่ยก็ต้องลองเช็คดูว่าเราคาบเมาส์พีซลึกเกินไปหรือเปล่าอันนี้คือจุดแรกก่อนนะคะคือจุดที่เราวางเมาส์พีซเข้าไปแค่นิดเดียวการที่เราวางเมาส์พีซเข้าไปนิดเดียวเนี่ยมันทำให้ลิ้นมันไม่สั่นเสียงมันจะฟังตีบนิดนึงเดี๋ยวลองฟังดูและอีกจุดหนึ่งนะคะจุดที่สองที่เราเอาเมาส์พีซเข้าไปนิดนึงก่อนกับจุดที่สามคือจุดที่เราวางลึกเลยเสียงมันก็คือจะสควีกดังนั้นเวลาที่เราเริ่มเป่าเนี่ย
จาก2ท่อนแรกค่ะควรจะต้องหาก่อนว่าจุดไหนที่ฟันบนระวางลึกแค่ไหนปากล่างเราควรจะวางตำแหน่งไหนของลิ้นนะคะแล้วเสียงจะเกิดออกมาแล้วกังวานที่สุดได้โทนที่เราอยากได้มากที่สุดโอเคค่ะหลังจากที่เรารู้วิธีการเป่าแล้วนะคะถ้าเกิดน้องๆสามารถที่จะเป่าแล้วให้ลิ้นมันสั่นได้ให้เกิดเสียงได้แล้วเนี่ยเราก็จะมารู้จักวิธีการที่เราจะต้องหยุดเสียงหรือว่าวิธีการเริ่มเสียงใหม่เวลาที่เราเป่าเนี่ยเสียงมันจะได้เป็นแบบนี้ใช่ไหมคะแต่เราสามารถหยุดเสียงได้โดยการทำให้ลิ้นหยุดสั่นก็คือเราจะใช้ลิ้นของเราเองเนี่ยไปแตะบริเวณลิ้นไม้แต่ก็มีหลายๆคนถามว่าจะฝึกกิ้งแบบไหนทางกิ้งคือการคัดเสียงหรือว่าแยกเสียงออกจากกันจริงๆแล้วมีแบบฝึกหัดหลายอย่างที่เอาไว้ฝึกให้ทางกิ้งเร็วขึ้นแต่ว่าจริงๆอยากให้น้องๆลองซ้อมตัดลิ้นแบบที่เป่าเฉพาะเมาส์พีซกับคอเนี่ยค่ะเป่ายาวๆเลยแล้วก็ให้เอาลิ้นของเราเองเนี่ยไปใกล้กับลิ้นไม้มากที่สุดแต่ห้ามหยุดลมนะคะเป่าไปเรื่อยๆแล้วก็เอาลิ้นเราไปใกล้กับลิ้นไม้มากที่สุดแล้วเราจะรู้น้ำหนักที่ดีที่สุดได้ว่าน้ำหนักที่เราจะทังกิ้งแล้วรู้สึกว่าธรรมชาติที่สุดเนี่ยมันจะประมาณไหนเสียงอย่าเพิ่งไปสนใจว่ามันจะต้องเสถียรเท่ากันหรือเปล่าแต่ว่าให้ลองรู้สึกก่อนว่าลิ้นน้ำหนักเราที่จะไปแตะไม้อะค่ะมันก็เป็นอีกหนึ่งวิธีทางลัดที่จะทำให้เราทังกิ้งได้เร็วขึ้นก็คือทำให้ลิ้นเรารีแลกซ์มากที่สุดเดี๋ยวจะลองเล่นให้ดูนะคะตอนแรกเป่ายาวๆก่อนแล้วค่อยเอาลิ้นเราไปใกล้กับลิ้นไม้มากที่สุดประมาณนี้นะคะแล้วเราก็จะรู้ว่าจริงๆแล้วด้วยเมโทรนอมที่เวลาเราเปิด120แล้วเราทั้งกิ้งขบเขต2ชั้นเนี่ยจริงๆมันอาจจะช้ากว่าเมื่อตะกี้ที่เราซ้อมแบบเมื่อตะกี้ก็ได้เพราะว่าการที่เราเอาลิ้นเราไปใกล้กับลิ้นไม้มากที่สุดเนี่ยมันเหมือนมันเป็นการแค่รู้สึกว่าเราไปแตะมันเบาๆแค่นั้นเองแล้วก็น้องๆก็ลองเอาไปฝึกซ้อมดูก็ได้นะคะโอเคค่ะก็หลายๆคนนะคะอาจจะอยากรู้ว่าเวลาเราซ้อมตัดลิ้นเนี่ยเราจะซ้อมแบบไหนได้บ้างนะคะแบบฝึกหัดก็มีอยู่หลายแบบก็แต่ว่าอยากจะให้ลองซ้อมแบบนี้ดูนะคะขอให้ทุกท่านสนุกกับการฝึกซ้อมดนตรีสวัสดีครับ